สวัสดีครับพ่อนิรันดร์สวัสดีครับจานลำแพนสวัสดีครับนี่คลิปนี้เราจัดให้เจพอเลยมี FT ถามมาอยากถมต้นทุเรียนหลักการถมทํายังไงดีขอควรระวังวิธีการทํายังไงเดี๋ยวพ่อนิรันดร์เล่าให้ฟังครับถ้าถามว่าทําไมถึงต้องเอาหน้าดินหรือลูกรังมาใส่โคนสืบเนื่องมาจากถ้าทุเรียนเราไม่สมบูรณ์เนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มความสมบูรณ์คือการเอาหน้าดินหรือเป็นดินลูกรังเนี่ยเอามาใส่เพื่อเรียกรากแต่ว่าเงื่อนไขของการใส่เนี่ยอย่าหนาใส่ได้ความหนาอย่างมากไม่เกินก่อนที่จะใส่อย่าทำให้โคนต้นเตียนนะไม่ต้องไปกวาดวัสดุออกนะเศษใบไม้ใบหญ้านี่โคนเก็บไว้เพราะว่าเขาจะได้เป็นตัวกั้นระหว่างดินกับดินมาให้มีอากาศสำคัญคือถ้าเขาไม่มีวัสดุที่กั้นกลางเนี่ยเขาจะไม่มีอากาศลงวิธีใส่ก็คือใส่ในโคนออกมาแล้วถ้าปีต่อไปเราก็ต่อออกมาเราอย่าไปทับที่เก่าเราต่อออกมาให้มันเป็นโคกให้มันกว้างเหมือนเราตีวงออกจากโคนต้นสักเท่าไหร่ครับพ่อทับตั้งแต่โคนต้นออกมาเลยเลยนะทับตั้งแต่โคนต้นมาเลยทับในโคนต้นน่ะทับได้หนาได้สูงสามารถทับได้ขึ้นมาจากโคนให้มันเป็นกระป๋อมสักประมาณ20เซนน่ะได้เลยนะข้อดีของเขานะคือมันจะช่วยทําให้เกิดรากแล้วทําให้ทุเรียนน่ะเวลาลมมาการโยกคอนจะดีจะไม่ค่อยโยกคอนทํามาแล้วลองทํากันดูแล้วครับเดี๋ยวขอดูดินดีพอนิยมเอามาคำว่าหน้าดินเนี่ยมันไม่ถึงกับเกรด A หรอกเพราะเขาก็ต้องขุดมาขายให้เราเป็นเมตรอ่ะเป็นเมตรอันนี้ดินนี่พอซื้อจากไหนมาเนี่ยแถบนี้แหละครับมันเป็นลูกรังมันเป็นลูกรังทำไมเราต้องถมโคนพอทั้งแรกเรามีปัญหาอะไรเราถึงต้องถมโคนที่นี่เป็นดินทรายครับพอรู้ว่าดินทรายอ่ะมันจะไม่มีประจุไฟฟ้านะก็เลยอยากจะคิดว่าเอาดินลูกรังมาเสริมเพื่อให้มันเหนียวนำปุ๋ยให้มันตรึงปุ๋ยบ้างก็มีแค่นี้แหละครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูตรงโคนดีกว่าว่าพอเริ่มทำตั้งแต่ต้นอายุเท่าไรพ่อปีนี้ทุเรียนเป็นนี่ปีที่4แล้วเริ่มทำตั้งแต่ปีที่3ปีที่แล้วพ่อก็เริ่มใส่ครับอันนี้ก็คือใส่มา2ปีแล้วใช่ไหมพ่อเนี่ยพอถมโคนหนาขึ้นมาประมาณสัก20เซนแล้วพ่อก็หลาดลงมาเดี๋ยวปีหน้าก็ตรงที่อาจารย์เหยียบยืนอยู่ก็จะออกมาอีกต่อออกมาอีกนี่มันถึงประมาณนี้ตอนนี้มันถึงประมาณนี้เดี๋ยวปีหน้ามันก็จะสาดออกมาอีกประมาณสักเกือบเมตรแหละตีวงออกกว้างขึ้นว่าขึ้นครับคดีถามว่าทำไมเราถมโคนได้สูงเพราะว่าต้นโคนมันไม่มีไอ้หลากที่เป็นหลากหาอาหารหลากแขนงถูกมันสูงได้ประมาณ3ปีตรงนี้รากเต็มเลยนะตรงนี้รากเต็มแล้วมีหลายสวนที่เขาทำโคนสูงเนี่ยแล้วเวลาผักเวลาลมมาเนี่ยแข็งแรงมากแข็งแรงมากช่วยปัญหาเรื่องโคนล้มได้ดีด้วยแล้วคราวนี้มาดูวิธีการเกลี่ยขยายวงพอมีหลักการขยายวงไงไม่ให้หลากมันขาดอากาศหายใจพ่อเพราะว่าบางสวนเนี่ยเขาทมแล้วมันตายพ่อเขาหนาเกินแล้วเขาบางทีก็ไปขาดวัสดุออกตรงนี้เอาทับไปเลยทั้งหญ้าพวกนี้ทับได้เลยก็เอาดินลงมันก็พอว่าอากาศพอว่าหลากเกิดได้ดีกว่าฮิ้วมีอีกนะแล้วบางทีการถมของเขาเนี่ยเขาทำทีเดียวไหมพ่อถมทีเดียวเลยมากทั้งโคนมากหนาแล้วก็ทีเดียวแต่อย่างพ่อเนี่ยไล่ทำนะตีวงออกมาต้นขนาดนี้ถ้าจะคิดปริมาณก็ครั้งหนึ่งก็ไม่เกิน15บุ้งกี้แค่นี้เลย15บุ้งกี้15บุ้งกี้บุ้งกี้ก่อสร้างเนี่ยบุ้งกี้บุ้งกี้ก่อสร้างก็สักประมาณบุ้งกี้ประมาณสัก5กิโลกว่าดินมันนับเป็นโลมันคงยากอ่ะเพราะว่ามันมีความแน่นความโปร่งไม่เท่ากันเป็นบุ้งกี้ก่อสร้างอ่ะฮะโดยเฉลี่ยครับคือนี่เวลาที่เราทมเนี่ยพอต้องให้คนว่าช่วยทมให้ได้ใช่ไหมบางทีบางแห่งเขาก็เหมากันบุ้งกี้ละ5บาท6บาทแล้วแต่ตกลงแล้วแต่พื้นที่นะแต่ของพ่อพอใช้ดําเล็กสิเป็นมอเตอร์ไซค์ดําเล็กแล้วก็ใช้บุ้งกี้ซ้อนกันไปทิ้ง30บุ้งกี้ก็ได้2ต้นแล้วก่อนนี้ที่เราต้องการจะใส่พวกปุ๋ยอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นขี้ไก่แกบหรือขี้วัวแกบมีหลักการยังไงพ่อก็หลังจากใส่ดินแล้วถ้าจะใส่ก็ใส่ได้คือทับบนไปเลยประเดี๋ยวไม่เกินเดือน2เดือน3เดือนนะหลักฝอยก็จะเกิดขึ้นอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะหลักฝอยก็จะเกิดขึ้นเองไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลแล้วพออันนี้กรณีต้นโตเนาะแล้วถ้าเป็นต้นเล็กอะพ่อต้นเล็กก็ทําได้แต่บางต้นเล็กจริงๆแล้วยังไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นมากเพราะว่าหลักฝอยหลักตะขาบเขายังไม่ลอยตัวเพราะว่าเวลาเราปลูกเนี่ยการทับการเกิดหลักฝอยก็ยังต้องใช้เวลาอีกเกือบเป็นปีกว่ารากเขาจะลอยขึ้นมาเราไปรอทําปี2ครั้งละ2มุ้งกี่3มุ้งกี่ก็พอทุกสวนน่ะดินตามขอบริมแดนน่ะส่วนมากจะมีอินทรีย์วัตถุเยอะๆทั้งนั้นแหละใช้ซาเล้งทุกก็ได้ทําเอาตามในแรงงานในครอบครัวก็ได้ถ้าสวนใหญ่ๆที่เว้นระยะแนวแถวได้กว้างๆก็ใช้ดําเล็กวิ่งเข่าแล้วใช้ไมโครตักสาดของพ่อก็ทําแบบนี้นะอย่างนี้เลยนะใช้ไมโครตักสาดอ่า
นะอย่างแปลงนู้นอ่ะครั้งแรกที่พอใส่อ่ะพอใช้แมคโครตักสารเลยนะกองตรงกลางแล้วก็แบ่ง4ต้นแบ่ง4ต้นพอปี2ตัดต้นมันเริ่มโตก็เราก็ใช้รถลำเลียงก้าบุ้งกี้เอาอันนี้ก็เป็นวิธีการปรับปรุงให้ดินมีคุณภาพดีขึ้นก็คือจากดินที่มันเป็นดินทรายพอเขาก็ไปเอาดินที่มีคุณภาพดีที่เหมาะกับทุเรียนเอามาใส่แล้วก็เสริมด้วยอินทรีย์วัตถุเข้าไปคุณไงว่าเอามาหลอกทุเรียนเอามาหลอกทุเรียนเอามาช่วยให้โครงสร้างของดินมันเหมาะกับการเจริญเติบโตของรากนะพ่อเนาะหนูว่าอาจจะไม่ใช่แค่ดินทรายนะพ่อเนาะอย่างดินเหนียวก็ทําได้พ่อได้เนาะได้ขอบคุณพ่อนิรันดร์อาจารย์ลําแพนมากครับผมค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ